ใครเดินทางเข้าไทยได้บ้างเดือนกันยายนปี63เว็บไซต์ที่เพื่อนๆจะเข้ามาเช็คได้ด้วยตัวเองนะ c a a t o r t h สรุปคนที่เข้ามาในประเทศไทยได้ในเดือนกันยายนซึ่งน่าจ,จะไปถึงต้นเดือนตุลาคมด้วย 1. คือคนไทยที่จะกลับมาจากต่างประเทศแน่ๆ 2. คือคู่สมรสหรือญาติของชาวไทยแน่นอนว่าต้องมีหลักฐานทางราชการยืนยนันเช่นทะเบียนสมรสหรือว่าสูติบัตรหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็3ก็คือ ผู้มีเหตุยกเว้นหรือได้รับอนุญาตด้วยความจำเป็นซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเขาไม่ได้บอก 4. ก็คือแขกพิเศษของทางรัฐบาลซึ่งก็ไม่รู้อีกว่าใครเขาก็ไม่ได้บอกแล้วก็หก็คือ medical tourism ก็คือคนที่จะเข้ามารักษาตัว 6. ก็คือคนทำงาน 7. ก็คือนักเรียนแล้วทีนี้อับขอเริ่มต้นจากคนไทยก่อนว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ต่อด,ด้วยคู่สมรสของชาวไทยนะเพราะว่าสำคัญที่สุดเลยที่เราอยากจะรู้ก็คือมีทั้งก่อนที่จะ เดินทางขึ้นเครื่องบินแล้วก็หลังจากที่เข้ามาถึงแล้วสําหรับคนไทยนะที่จะกลับมาในประเทศไทยก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบินหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไม่น้อยกว่าสิบสี่วันสองก็คือเอกสารที่ต้องใช้มีไม่กี่อย่างหรอกอย่างแรกก็คือหนังสือรับรองว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ก็คือที่สถานทูตเขาออกให้อ่ะเรียกว่า C O E Certificate of Entry สองก็คือใบรับรองแพทย์ fit to fly อันนี้มีเพิ่มขึ้นมานะเดือนก่อนไม่มี อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางก็หมายความว่าเราควรต้องดูที่ประกาศของสถานทูตประเทศที่เราอยู่ก่อนว่าเขามีแทรกตรงนี้เข้ามาไหมจําได้ว่าเดินก่อนไม่มีนะอาจไงอาจก็คือเขาอาจจะขอแสดงว่าต่อไปเราอาจจะต้องมีทั้งสองใบเลยจากเดิมที่มีแค่ฟิ t t ูฟลาอย่างเดียวในเดือนสิงหาคมแล้วก็สก็คือการคัดกรองจากประเทศต้นทางนี่ก็คือเอกสารหลักๆ แล้วก็แน่นอนว่าต้องมีตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษด้วยฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็จะต้องมีตั๋วเครื่องบินพิเศษก็คือจะต้องเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆเขาจัดให้เท่านั้นแล้วทีนี้หลังจากที่เรากลับมาถึงประเทศไทยแล้วหนึ่งก็คือเข้าสู่กระบวนการคัดกรองที่สนามบินซึ่งก็แน่นอนว่าแค่คัดกรองเฉยๆไม่ได้ตรวจโควิด2คือยื่นเอกสาร3คือใช้ระบบติดตามตามที่กําหนดก็คงจะเป็นแอปพลิเคชันไทยชนะนั่นแหละ สี่ก็คือเข้ารับการกักตัวก็คือยังคงต้องกักตัวสิบสี่วันอยู่นะสําหรับคนไทยก็เป็นการกักตัวฟรีแล้วก็ระหว่างกักตัวก็จะมีการตรวจโควิดจํานวนสองครั้งแนะนําอีกครั้งหนึ่งว่าให้เราลงทะเบียนกับสถานทูตไว้ล่วงหน้าเพราะบางครั้งอาจจะต้องรอนานกว่าที่เที่ยวบินพิเศษจะถึงคิวที่เราจะสามารถซื้อได้ต่อมากลุ่มที่เป็นชาวต่างชาตินะที่เป็นคู่สมรสของชาวไทยหรือเป็นญาติเป็นบิดามารดาหรือบุตรของชาวไทยเนี่ยจะต้องมีเอกสารราชการยืนยันนะ ชาวต่างชาติทั่วไปยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้นะเอกสารที่เขาต้องมีนะซึ่งจะมากกว่าคนไทยนิดหน่อยก็คือดีเลีเ้ยงพื้นที่เสี่ยง14วันเหมือนกันแล้วก็เอกสารก็คือหนังสือรับรองว่าเข้ามาในประเทศไทยได้ที่ออกโดยสถานทูตเหมือนกันใบรับรองแพทย์ฟ i t to Fly เหมือนกันอันนี้ต้องทําแน่แน่ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ติดโควิดคือใบตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเดินทางแต่ฟ i t t ู Fly ไม่ได้บอกว่าต้องเป็น72ชั่วโมงนะแสดงว่าไปตรวจก่อนก็ได้แต่โควิดเนี่ย ยืนยันไม่ติดโควิดจะต้องไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางแล้วก็ต้องมีกรมธรรม์ประกันที่ครอบคลุมโควิด19วงเงินไม่น้อยกว่า1 0แสนดอลลาร์เราได้ยินมาว่าราคานี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเป็นหลักหมื่นเลยหมายถึงหลักหมื่นบาทเนี่ยนะคือคนต่างชาติต้องมีประกันด้วยเพราะว่ามีบางคนสงสัยว่าเอา้าคนต่างชาติเข้ามาแล้วมาติดโควิดในนี้หมายถึงว่าเอาโควิดมาแพร่เราก็ต้องไปเสียเงินให้เขาอีกในการที่จะรักษาตัวให้เขาคือเขามีประกันประกันเขาจ่ายให้แล้วก็ เขาจะต้องจองที่พัก alternative state quarantine คือจะต้องจ่ายค่ากักตัวเอง14วันฉันั้นถ้าเกิดว่ากลับมาพร้อมกันคนหนึ่งภรรยาเป็นคนไทยสมมติแต่ว่าสามีเป็นคนต่างชาติก็จะต้องแยกกันถ้าภรรยาอยากจะกักตัวฟรีนะก็กักตัวฟรีไปเพราะว่าเป็นคนไทยแต่ว่าคนต่างชาติก็จะจ่ายค่ากักตัวเองประมาณ40,000-60,000กว่าบาทหรืออาจจะแพงกว่านั้นแล้วแต่เขาเลือกก็คือเขาจะต้องไปจองที่พักก่อน แล้วก็เอามายื่นกับสถานทูตเพื่อที่จะเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษก็คือคนต่างชาติที่เป็นญาติของชาวไทยก็จะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษเช่นเดียวกันมีคนถามว่าถ้าเกิดคือทั้งคู่สามีภรรยายอมจ่ายค่ากักตัวเองทั้งคู่เลยจะได้อยู่ด้วยกันไหมเท่าที่เราเคยได้ยินมาคือก็ยังต้องแยกกันอยู่ดีคือเขาจะให้อยู่แค่ห้องละหนึ่งคนเท่านั้นใครที่จ่ายค่ากักตัวเองเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวช่วยบอกเราหน่อยเผื่อว่าข้อมูลของเราไม่อัปเดตครับแล้วก็พอเดินทางเข้ามาถึงปุ๊กกก็็คคล้ายๆันื มีกระบวนการคัดกรองยื่นเอกสารใช้ระบบติดตามเหมือนกันแล้วก็กักตัว14วันเหมือนกันจะมีรถจัดโรงแรมที่เขาจองอ่ะคือเขาต้องจ่ายเองนะย้ำอีกทีหนึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนมาลงสนามบินปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าเขาจะให้แยกกันชาวไทยอยู่ฝั่งหนึ่งชาวต่างชาติอยู่ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเพื่อไม่ให้ติดเกิดการแพร่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ต้องมีการตรวจโควิดสองครั้งด้วยฉะนั้นใครที่กังวลเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าต้องกักตัวเองตั้งสิบสี่วันก่อนมาก็ต้องตรวจเจ็สิบสองชั่วโมงก่อนแล้วก็ต้องตรวจโควิดอีกสองครั้งค่อนข้างรัดกุมมันมีข้อสังเกตว่ากลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือผู้มีเหตุยกเว้นหรือได้รับการอนุญ,ญาตด้วยความจําเป็นเนี่ยสังเกตว่าเขาไม่ได้ต้องมีประกันนะเอกสารเนี่ยคล้ายๆกับคนต่างชาติแต่ว่าไม่มีประกันเนี่ยเรายังสงสัยอยู่ว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มไหน เพราะว่าคนต่างชาติจะต้องซื้อประกันแต่ในข้อตรงนี้ไม่มีประกันเลยแล้วก็นี่คือกลุ่มพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกเหมือนกันผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาด้วยข้อตกลงพิเศษโดยเฉพาะกับประเทศไทยที่จะทําข้อตกลงพิเศษด้วยซึ่งของเดิมเนี่ยไม่ได้แยกประเภทไว้แบบนี้คือเขาแยกประเภทคือระยะยาวกับระยะสั้นซึ่งระยะยาวเนี่ยมันอาจจะสอดคล้องกับเรื่องของ Special tourist visa ที่เราพูดกันเมื่อวันก่อน ก็คือคนที่จะต้องขอวีซ่าพิเศษที่จะเข้ามาอยู่ประมาณ3-9เดือนที่เคยพูดไปก็คือเอกสารจะเหมือนชาวต่างชาติที่เป็นญาติของชาวไทยเกือบทุกอย่างเลยเนี่ยเขาแบ่งหมวดระยะยาวแล้วก็แบ่งหมวดระยะสั้นซึ่งเอกสารแทบจะคล้ายกันเลยก็คือต้องมีใบอนุญาตจากสถานทูตมีใบรับรองแพทย์ฟ i t ทูฟ l ามีใบตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็มีประกันด้วยวงเงินไม่น้อยกว่า1,000 0แสนดอลลาร แล้วก็ต้องจ่ายค่ากักตัวเองก็คือมีใบจองโรงแรมที่กักตัว14วันที่บอกว่า40,000ถึง60,000บาทขึ้นไปแล้วก็ระยะสั้นก็เหมือนกันเอกสารเหมือนกันเดซเลยซึ่งเราหวังว่านะนอกจาก Special Tourist Visa แล้วเนี่ยจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มคู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยที่ทาง Love East Not Tourism Thailand เนี่ยเขาได้เรียกร้องกับสํานักนายกเอาวไว้แล้วก็มีข่าวว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้เซ็นอนุมัติแล้ว แต่ว่าขอระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 1- 2สองเดือนซึ่งเราหวังว่าไอ้กฎที่ออกมาเนี่ยคือเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้ด้วยแต่เราก็ยังงงว่าเขาแบ่งประเภทว่าระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยเหมือนวางไอ้เกณฑ์นี้เอาไว้แต่ยังไม่ได้ระบุกลุ่มเพราะว่าไม่ได้บอกเลยว่าข้อ11เนี่ยคือหมายถึงใครบ้างก็คือการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ตั้งแต่กลุ่มเบอร์สองและที่เอาบอกเมื่อกี้แล้วก็กลุ่มเบอร์11ก็ไม่ได้บอกว่าหมายถึงใครเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้คือสรุปนะคนไทยเข้ามาก็คือต้องมีใบอนุญาตสถานทูตมีใบ f Fit to Fly แล้วก็อาจจะบางประเทศอาจจะขอใบตรวจโควิดด้วยสรุปว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมหมดคนไทยก็ยังต้องกักตัวเหมือนเดิมคนต่างชาติก็เข้ามาได้เฉพาะบางกลุ่มเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิม เหมือนเดือนก่อนๆแต่เพิ่มก็คือกลุ่มที่บอกว่าเข้ามาด้วยข้อตกลงพิเศษในระยะสั้นระยะยาวซึ่งเราไม่รู้ว่ากลุ่มนี้คือใครบ้างนะครับครับก็ต้องติดตามกันต่อไปอาจจะมีข่าวเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ